าสตร์นะคะดูภาพสวยไหมลูกภูมิศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งระยะทิศทางลักษณะภูมิประเทศนะคะเราอาศัยที่ไหนรู้ไหมลูกพวกเราเนี่ยอยู่บนผืนแผ่นดินใช่ไหมลูกอาศัยอยู่บนเปลือกโลกโลกของเรานะคะถ้าแบ่งเป็น4ส่วนนักเรียนทราบไหมลูกเป็นพื้นดินกี่ส่วนเป็นพื้นดินเพียง1ส่วนเป็นพื้นน้ำถึง3ส่วนและในอนาคตถ้าเป็นพื้นน้ำทั้ง4ส่วนอะไรจะเกิดขึ้นหนูเคยได้ยินคำว่าน้ำท่วมโลกไว้ลูกคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งบางคนคิดว่าเป็นไปได้บางคนบอกเป็นไปบ้างแล้วบางคนก็คิดว่าเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกของเรานะคะนี่ลักษณะภูมิศาสตร์อันนี้นักเรียนเห็นอะไรคะภาพนี้หนูเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรในภาพนี้ตอบสิคะกิติพัฒน์อยู่ใกล้ๆไมโครโฟนหนูเห็นอะไรในภาพนี้ตอบครูสิลูกคะหนูเห็นภูเขาชนิดการเห็นอะไรแม่น้ำค่ะเห็นแม่น้ำหนูเห็นอะไรลูกเห็นต้นไม้ครับเห็นต้นไม้นะคะทั้งภูเขาทั้งแม่น้ำทั้งต้นไม้เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเราไหมคะเกี่ยวข้องมาดูภาพต่อไปอีกนะคะโอ้ยสวยจังเลยภาพนี้แปลอะไรคะช่วยกันตอบก็ได้ลูกพร้อมๆกันหนูคิดว่าสภาพภูมิประเทศแบบนี้อยู่ในภาคไหนของเราคะภาคเหนือเคยได้ยินคำว่าการปลูกต้นไม้แบบขั้นบันไดไหมลูกเคยนะคะและทำไมน้ำไม่ไหลลงไปทั้งหมดล่ะคะเพราะเขาทำแบบขั้นบันไดเพื่อไม่ให้น้ำฝนหรือการลดน้ำไหลลงไปข้างล่างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงนะคะให้ชาวไทยที่อยู่ทางภาคเหนือใช้ต้นอะไรลูกช่วยกันน้ำเอาไว้ใครตอบได้บ้างหญ้าอะไรคะหญ้าแฝกต้นหญ้าแฝกลักษณะของหญ้าแฝกเป็นยังไงลูกรากจะยาวเป็นเมตรเลยนะคะเมตรครึ่งถึง2เมตรนะคะเมื่อรากยาวมากๆเนี่ยมันก็จะไปยึดเกาะดินนะคะไม่ให้หน้าดินไหลนะคะเพื่อไม่ให้พื้นดินนั้นเวลามีฝนหรือพายุมาแรงๆนั้นพัดหน้าดินไปหมดแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะดูภาพนะคะมีอีกหลายๆภาพนะคะเป็นไงคะเห็นชัดเจนในการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเขาทำนาได้ไหมลูกก็ทำได้นะคะทำได้เหมือนกันเราบอกชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะของมนุษย์เราขึ้นอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของเราเป็นอย่างไรในท้องถิ่นนั้นๆก็ทำให้มีการประกอบอาชีพมีการปลูกพืชนะคะมีการทำงานให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะสวยไหมคะภาพนี้ภาคไหนลูกภาคไหนแล้วเขาตะปูภาคไหนคะภาคใต้นะคะสวยงามไหมคะเหมือนกับนำอะไรไปตั้งไว้ในน้ำทะเลนะคะอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะแล้วทำไมล่ะเราไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเรานานๆนะคะมนุษย์เราบางคนนั้นอย่างที่เรียนครูพัชรินทร์เมื่อวานนี้บางคนเกิดความโลภ
โลภอยากได้เห็นธรรมชาติสวยๆก็อยากได้เป็นสมบัติของตัวเองอยากจะไปสร้างที่พักเป็นรีสอร์ทเพื่อสร้างโรงแรมบ้างใช่ไหมลูกบางคนก็ไปปลูกบ้านอาศัยอยู่นะคะพื้นดินส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในเขตที่ห่วงห้ามคือพื้นที่ที่เป็นของประเทศไทยของรัฐบาลที่ต้องหวงแหนเอาไว้นะคะเป็นเขตที่เราลุกล้ำไม่ได้แต่ก็มีบางคนที่ลุกล้ำเข้าไปในบางพื้นที่ก็มีการเวนคืนกันขอคืนให้กับรัฐบาลนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่นานที่สุดนะคะน้ำใสสะอาดนะคะ อยากไปเที่ยวจังเลยคิดยังไงลูกถ้าเห็นภาพแบบนี้เป็นไงคะเห็นแล้วสดชื่นไหมลูกสดชื่นแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นไงลูกชอบไหมคะภาพนี้มีอะไรบ้างเอ๊ะวันนี้หลายคนนักเรียนงงเลยลูกนั่งยิ้มกันอย่างเดียวไม่คุยเลยลูกครูถามครูตอบอยู่คนเดียวฮะชนิการชนิการตอบอีกแล้วอยู่นั่งข้างหน้าเห็นภาพนี้แล้วคิดอะไรลูกเห็นแล้วคิดถึงอะไรในภาพนี้ธรรมชาติคะธรรมชาติธรรมชาติยังไงคะถ้ามองนานๆแล้วก็จะทำให้เราสดชื่นถ้าเรามองนานๆทำให้เราสดชื่นมีความสุขแล้วยังไงอีกดอกไม้ที่สวยงามต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรคะต้นอะไรลูกหนูเคยไปเที่ยวทุ่งกระเจียวไหมลูกดอกกระเจียวที่เข้ามาจัดสถานที่ตกแต่งนะคะบางพื้นที่ให้สวยงามนะคะสวยมากกับธรรมชาตินะคะนี่ภาพอะไรล่ะภาพอะไรคะทุ่งหญ้ามีน้ำค้างปกคลุมใช่ไหมลูกเรามีต้นไม้อยู่ต้นไม้ช่วยให้เราสดชื่นต้นไม้นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องใช้ต้องอาศัยเป็นปัจจัย4เลยนะคะที่เราได้จากต้นไม้ได้จากป่าไม้นะคะเมฆหมอกที่สวยงามนะคะให้ก๊าซออกซิเจนกับเรานะคะเมื่อเราสูดดมก๊าซออกซิเจนเข้าไปมากๆทำให้เส้นเลือดของเราก็บริสุทธิ์นะคะร่างกายของเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมลูกนะคะเห็นเมฆเห็นทะเลเป็นไงลูกชอบแล้วมาดูภาพนี้บ้างป่าไม้ที่เราเคยเห็นเขียวขจีสวยงามถ้าวันใดวันหนึ่งมนุษย์เราทำลายทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าจนไม่เหลือเมื่อเวลาฝนตกพายุมานะคะน้ำที่ไหลลงมาไม่มีรากไม้ยึดเกาะดูดซึมน้ำไว้นะคะภูเขาเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำที่ดูดซึมน้ำไว้ลูกเมื่อไม่มีการดูดซึมน้ำหนูดูสภาพนี้ไม่ใช่เขาเล่นชักกระเยาะในน้ำนะลูกอย่ามองโอ๊ยสนุกจังเลยสองฝ่ายแข่งชักกระเยาะกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นและปัจจุบันถ้าหนูดูข่าวเป็นไงคะจะเจอภาพแบบนี้แทบทุกช่องทุกช่องเลยนะคะมีทุกช่องนะคะการรายงานข่าวหนูต้องฟังต้องติดตามอย่าคิดว่าอยู่หัวหินอยู่ชะอามอยู่ปราณบุรีโอ้ยไม่ถึงเราหรอกไม่ได้ลูก
เราต้องสนใจติดตามญาติพี่น้องของเราเจอปัญหาอะไรบ้างทำไมปัจจุบันนี้คนกรุงเทพมาอยู่ที่หัวหินกันมากเหลือเกินเพราะอะไรเขาหนีภัยนะคะจากน้ำท่วมมาเราเป็นเจ้าของบ้านนะคะเราอยู่ในพื้นที่นี้เราก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลต้อนรับกันอย่างดีนะคะพอเขาหนีภัยมาเนี่ยเขาก็ต้องเดือดร้อนแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเขามาถามทางอย่างไรถามหาบ้านเช่าบ้านพักที่ไหนเราพอจะทราบก็แนะนำเขาได้นะคะอะไรคะภาพนี้อะไรลูกเห็นภาพนี้แล้วเป็นไงลูกบางคนยิ้มไม่ออกแล้วหวาดเสียวกลัวนะคะกลัวอะไรกลัวภัยที่จะตามมานะคะถ้าหนูเห็นก้อนเมฆมืดครึ้มเลยเวลาอยู่นอกบ้านหนูทำไงลูกรีบเข้าบ้านนะคะอย่าไปอยู่โคนต้นไม้ใหญ่นะคะ สภาพต่างๆที่นักเรียนได้เห็นเหล่านี้คือเรื่องของภูมิศาสตร์นะคะภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะที่ต้องศึกษาเรียนรู้ค่ะหัวข้อในวันนี้ที่เรียนคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์บันทึกความรู้ค่ะหัวข้อ